สวัสดีจ้าวันนี้ซาลุนชวนเพื่อนกินก้อยขนมจีนใส่ปลาทูทอสใส่กุ้งซีซันจัดจานแซ่บหนัวจ้าพักเขาไม่ได้มีชะอมอย่างเดียวจ้าในนี้ก็จะมีกะหล่ำลวกมะเขือถั่วฝักยาวซอยชะอมมาลงมือกินกันเลยจ้าเมนูเส้นอีกแล้วจ้าลายโพดโพเส้นเหนียวนุ่มดีค่ะแซ่บๆนำกันจ้าใส่ปลาทูซองตรงใส่ปลาทูแห้งนัวจ้ะมีผักอย่างกับหั่นใช่เบิดจ้ะเมนูเส้นเห็นยังกินกระแซบเพราะว่าเป็นคนมักกินเมนูเส้นจะอมขนมจีนส้มตำเด้อจ้ะคือที่สุดละเข้ากันดีดิกุ้งเด้งๆจ้าเ
ครื่องแน่นแซ่บจ้ะจะกินยังกะใส่เนาะเห็ดกินเองอยากกินแซ่บก็ต้องใส่เครื่องจุกเจ้าเลยคั่วผิดปนใหม่ๆจ้ะหอมแซ่บเมนูที่ใส่ผิดปนต้องคั่วเองมันแซ่บกว่าที่เข้าค่ายเป็นแพ็คแซ่บค่ะจ้ะThank you.
อิ่มนะจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า